วุฒิเผยกลางสภายืนยันสถานะพิธาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการจะเสนอชื่อโหวตนายกอีกรอบแย้มมีช่องทางตามข้อบังคับข้อ41ให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เดกำเนินสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะครับรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีที่ถูกตรวจสอบว่าขาดคุณสมบัติกรณีถือครองหุ้นสื่อหรือไม่ทำให้ขณะนี้มีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน499คนจากนั้นนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับก็รุกหารือต่อที่ประชุมว่านายพิธาประกาศต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมว่ารับทราบแต่ว่าไม่ยอมรับทางนี้ตนยืนยันว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา82ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการถูกเสนอชื่อฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลดังนั้นนายพิธาจึงมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการและดังนั้นจึงมีโอกาสมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อให้ต่อสู้ฐานะแคนดิเดตนายกและลงมติเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกได้การให้ความเห็นชอบประเด็นเสนอชื่อนายพิธาให้เป็นนั้นหากให้ผมยืนยันอาจจะเร็วไปแต่สิ่งที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่พยายามจะพูดกับที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ19กรกฎาคมแต่ไม่มีโอกาสก็คือว่าข้อบังคับการประชุมข้อ41วรรคท้ายกำหนดให้ประธานรัฐสภาเนี่ยพิจารณาต่อได้หากว่ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นผมขอยืนยันความสมบูรณ์ครบถ้วนของสภาว่านายพิธาสามารถเสนอชื่อให้เป็นนายกของประเทศไทยคนไทยทุกคนไม่เฉพาะคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเท่านั้นนายณัฐวุฒิอภิปรายกันนะครับส่วนนายณัฐวุฒิอภิปรายย้ำด้วยว่ากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่อกรณีของนายพิธานั้นยังไม่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่านายพิธานั้นกระทำผิดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับตามหลักการของกฎหมายถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ขณะเดียวกันแล้วศาลจะวินิจฉัยอย่างไรไม่มีใครทราบซึ่งการเลือกนายกนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272ดังนั้นนายพิธาจึงมีสถานะและก็ความสมบูรณ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกต่อรัฐสภานะครับ